สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้นะคะจะพรีเซนต์อาหารเซตนี้ค่ะอันนี้เป็นส้มจับฉ่ายใส่กระดูกหมูอ่อนกับหมูสามชั้นนะคะ2ถุงนี้แล้วก็น้ำพริกอันนี้เป็นถุงไซส์7คูณ11นะคะ7คูณ11นะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกไวฉลาดค่ะเป็นแบบละเลงนะละลายก็เรียกละลายน้ำพริกที่บ้านเรียกละเลงละลายละเลงน้ำพริกแบบเปียกน้ำพริกไวฉลาดแบบเปียกนะคะอันนี้ถุงไซส์6 คูณ 9แล้วก็ผักสดค่ะมีแตงกวามีมะเขือถั่วฝักยาวถุงไซส์6 คูณ 9มีผักต้มค่ะมีผักบุ้งยอดแค่ไอ้ดอกแค่แล้วก็มะเขือถุงไซส์6 คูณ 9แล้วก็ปลานิลแดดเดียวของคุณไฮอภพรนะคะนี่ค่ะถุงละ2ตัวถุงละ2ตัวเซตนี้ถ้ามีใครสนใจวันที่1พฤษภาวันแรงงานฉันจะทำขายนะเซตนี้นะคะเฉพาะคนในกรุงเทพกับนนทบุรีใกล้ๆย่านใกล้ๆจะทำขายถือว่าเป็นอาหารอาหารวันว่างอาหารวันว่างเซตนี้จะกินได้ทั้งหมด4คน4คนค่ะกินได้4คนนะคะฉันจะขายอยู่ที่ราคา450 บาทไม่รวมค่าส่งนะเดี๋ยวจะมีมอเตอร์ไซค์ไปส่งเดี๋ยวใกล้ไกลมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเวลาที่ต่อเข้ามาเนี่ยจะคิดค่าส่งอีกทีนึงว่าประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเบอร์นี้เด้อไม่เกี่ยวกับเพจบ้านสุนารีนะต้องมองว่าไม่เกี่ยวนะอันนี้ธุรกิจของฉันเองอันนั้นลูกมันหยุดมันเร็วโทรมาเบอร์นี้เด้ออันนี้เป็นธุรกิจของฉันเองเบอร์063-581-8328 063-581-8328โทรมาเบอร์นี้นะคะนะคะอย่างที่บอกเมนูของอันนี้มีจะทำเฉพาะวันที่1พฤษภาเพราะว่าฉันว่างฉันจะทำขายเซตแบบเนี้ยสำหรับกิน4คนค่ะกิน4คนถ้าอยู่2คนก็กินแบ่งกินได้นะคะน้ำพริกก็แบ่งได้แต่ผักก็แล้วแต่ผักสดผักลวกกินได้4คนแน่นอนแต่ข้าวก็ไปหากันเองฉันทำแต่กับข้าวแบบนี้นะคะวันที่1พฤษภาค่ะถ้าเผื่อใครสนใจก็โทรมาก่อนได้เลยนะมาบุ๊กไว้ก่อนฉันจะได้รู้ว่าฉันจะทำประมาณกี่เซตแต่คิดว่าน่าจะมาทำประมาณ100เซตค่ะ100เซตนะคะในวันที่1พฤษภาใครสนใจก็ติดต่อมานะเดี๋ยวจะเทให้ดูนะคะว่าโอเคแกงเนี่ยคุณมีแกะง่ายแกงที่ว่าเนี่ยเด็กอ่ะสุดดึงหน่อยมีค้าไม่ค้าเก่าจะได้รู้จะเห็นปริมาณมันนะคะว่าอันนี้สองคนก็กินไม่หมดเลยฉันว่านี่นะคะอันนี้คือจับฉ่ายนะคะจับเดี๋ยวแต่ว่าวันหลังเดี๋ยวก็เมนูอะไรก็จะมีบอกก่อนล่วงหน้าแบบนี้แหละอันนี้คือ1ถุงถุงนะจ๊ะส่วนนี้น้ำพริกค่ะน้ำพริกไวฉลาดถ้าจะกิน2คนก็แบ่งก็ได้แต่ว่าถ้า4คนก็เทเลยฉันบอกเลยหรือแบ่งก่อนก็ได้ไม่แน่ค่ะเทเลยค่ะไวฉลาดข้นนัวเห็นไหมคะมันผิดมาแค่นี้ใส่นี่เอาวางไว้ตั้งอะไรนะโอเคเสร็จแล้วก็อันนี้พักลวกค่ะพักต้มโอเคเห็นนะปริมาณเวลาขายจริงเราก็จะทำแบบนี้นะเด้อฉันไม่หลอกต้มหรอกประมาณนี้แต่ผักเนี่ยจะบอกว่าแล้วแต่นะแล้วแต่วันมันจะมีพักไอเดิ้งนะแต่ว่าจะจัดให้เป็นเซตแบบนี้แหละค่ะบางทีมันก็แล้วแต่มีผักบุ้งก็มีไม่มีก็เป็นกระอมผักสดก็แตงกวามะเขือประมาณนี้แหละฟิลประมาณนี้นะคะอันนี้ปลามาปลาก็ปลานิลก็รับของปลานิลเดียวก็รับของอภพรมาแล้วก็มาทอดค่ะแล้วก็ทำเป็นเซตแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะคือ450 บาทนะนี่ยังเหลือแกงอีกถุงนึงแช่ไปกินมือหลังได้
จับชายนะคะกินได้4คนค่ะใครสนใจติดต่อมานะเมนูนี้จะทำขายในวันที่1พฤษภานะคะใครสามารถสั่งก่อนล่วงหน้าได้เลยเด้อโทรมาที่เบอร์เบอร์ใหม่เดี๋ยวกันเด้อ06358เอาใหม่0635818328นะคะติดต่อมาได้เลยนะเดี๋ยวถ้ามีไลน์เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะแอดจะพยายามทำไลน์เบอร์นี้แหละแต่เดี๋ยวตอนนี้กำลังยังทำไม่เปลี่ยนรอลูกเนี่ยทำให้นะคะก็ประมาณนี้นะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ล่วงหน้ามาบุ๊กไว้เลยนะนะคะเดี๋ยวเราจะมีมอเตอร์ไซค์ไปส่งส่วนค่าส่งก็ใกล้ๆเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าติดต่อมาแล้วอยู่จังหวัดไหนยังไงแต่คือเราจะส่งแค่กรุงเทพครับแถวนนทบุรีนะเอาใกล้ๆก่อนเพราะว่าเราจะเริ่มวันแรกแล้วหลังจากนั้นก็คอยติดตามว่าอาหารวันว่างฉันว่างวันไหนฉันก็จะมาทำแบบนี้ให้เห็นแล้วก็สมมติว่ารอบต่อไปจะทำแกงเขียวหวานนะแล้วเราจะจัดเป็นเซตแบบนี้ค่ะสำหรับกิน4คนนะคะชุด450บาทค่าส่งต่างหากนะคะรออุดหนุนเด้อใครสนใจที่ต่อมานะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉันกินก่อนเดี๋ยวฉันกินให้ดูกินให้ดูตักน้ำพริกก่อนอย่างอื่นแหละนี่ค่ะน้ำพริกนั่นคือเนื้อปลาฉลาดนะที่เห็นฉันกินใน YouTube บ่อยๆแหละคือแบบนี้แหละมันต้องกินแบบนี้เลยเชียวเหี่ยวๆเหี่ยวๆมานี่นางมานี่เนี่ย มันต้องกินอย่างนี้ค่ะแล้วจะบอกว่าโอ้ลูกนี่สั่งก็ดีเขาบอกว่าหมูที่ฉันใช่จะเป็นหมูนาไมนะหมูของเพียวที่เป็นขายเป็นตู้ฉันจะไม่ใช่หมูตลาดทั่วไปนะแบบว่าหมูที่เลี้ยงธรรมชาติไม่ใช่สารเล่งอะค่ะแต่พวกผักก็ซื้อตลาดทั่วไปเพราะว่ามันหาผักร้านผักออร์แกนิกยากถ้าจะเอาพักออร์แกนิกฉันก็ต้องเพิ่มราคาแล้วก็แพ็กเกจนะอยากบอกว่าแพ็กเกจเนี่ยของฉันบ้านๆแบบนี้เลยใส่ถุงพลาสติกฉันจะไม่ทำกล่องทำอะไรเพราะว่าแบบนี้แหละเหมือนซื้อของกับข่าวร้านตลาดเงี้ยน่ะไปส่งถึงที่เพราะว่าถ้าไปทำแพ็กเกจนู่นนี่นั่นนี่ก็เดี๋ยวมันเพิ่มมูลค่าอีกราคาเพิ่มอีกใครกินเผ็ดก็ไปเพิ่มพริกเอาฉันจะทำรสชาติกลางขึ้นน่ะกลางบวกอ่ะกลางบวกเผื่อว่าบางมือก็อาจจะเป็นอาหารอีสานนะเป็นปลาซับเป็นลาบเป็นอะไรฉันจะซับเป็นเซตนะคะเป็นเซตแบบนี้แหละแต่ราคาก็จะเป็นราคานี้จะเป็นราคานี้จ้ะแต่ถ้าเผื่อว่าอาหารบางอย่างที่ต้นทุนมันสูงมันอาจจะปริมาณอาจจะลดลงนิดหน่อยนะแต่จะควบคุมราคาอยู่ที่เซตละ450บาทกิน4คนนะคะแกงพวกแกงนะไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานหรือแกงอะไรก็แล้วแต่ถ้าฉันทำเป็นเซตไว้เนี่ยฉันจะทำไว้ให้2ถุงเพื่อที่ไปแบ่งกินได้นะคะส่วนน้ำพริกทำถุงเดียวจ้ะปลาก็ปลาก็จะเป็น2ถุงถุงละ2ตัวแบ่งกินได้ยั่วฉันจะเจอน้ำพริกปลาฉลาดแล้วฉันไม่กินอย่างอื่นเลยเดี๋ยววันไหนอ่ะ
ถ้าวันไหนทำแกงเขียวหวานฉันจะทำน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิแล้วก็ปลาทูทอดปลาทูก็จะจัดเซต2ตัวมันสี่ตัวเหมือนกันงี้ถ้าวันไหนเป็นเซตปลาสับก็จะเป็นลาบเป็นอะไรเงี้ยค่ะมะเขือยำมะเขือวันหลังจะทำยำมะเขือนะอร่อยมากใส่น้ำปลาเดี๋ยวก่อนแต่จับชายฉันไม่ต้มใส่ปลาหรอกนะเดี๋ยวจะมึงปลาหายเขาอร่อยเดี๋ยวฉันทอดกรอบทอดน้ำมันมากมันกรอบรู้ไหมปลาหายเนี่ยแกะเรากินกับน้ำพริกปลาฉลาดโคตรอร่อยเลยกินเขายังได้อ่ะนิดนึงเด้อเพชรนั้นแอบเติมพริกไปหน่อยนะแต่อร่อยแน่นอนค่ะเป็นอาหารบ้านๆแบบโคราชนะจับชายกับอาหารไทยกินเนาะเอาละเด้อขอบคุณหลายๆนะคะใครอยากสั่งนะคะเมนูนี้ชุดนี้สำหรับกิน4คนราคา450บาทค่าส่งต่างหากขอเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีย่านใกล้นะคะไกลๆเรายังอาจจะยังไม่สะดวกส่งติดต่อมานะคะนะคะเมนูนี้จะขายวันที่1พฤษภาคือวันแรงงานนะคะรีบออเดอร์มาจองไว้ก่อนนะฉันจะได้รู้ปริมาณว่าฉันจะทำกี่ชุดกี่เซตนะคะขอบคุณค่ะ